ทำไมฮัลโหลทำไมอยู่นะโทรมาทำไมเหี่ยวมีอะไรเหรออยู่ไหนอ่ะจะพูดกับใครล่ะอยู่ที่ไหนอ่ะคุณเอ๊ะอยู่ที่ไหนฮะแล้วทำไมที่ไหนครับทำไมถึงได้หน้าบ้านเอาเบอร์ผัวคนอื่นเขามาใช้ฮะแล้วใช้หน้าบ้านผัวมาใช้แต่คุณหน้าบ้านมากเลยว่ะขาดจริงๆเลยว่ะไม่มีกระแดกขนาดนั้นเลยหรอไอ้เพชรฮะแล้วหน้าบ้านมากเลยนะฮะแล้วคุณจะมาตัดตีนของคุณจริงเลยจริงเลยล่ะฮะใครต้องตัดตีนใครเน่เอาไปแค่เศษเงินเถอะนะเดี๋ยวจะเอาให้นี่คำตอบอย่างนี้นะคะโอ้เหรอใช่เหรอเพราะว่าจะเป็นกระทู้ปล่อยไปก็บุญแล้วเพราะว่ากูไม่มีหลักฐานเรื่องพวกมึงคราวนี้กูรู้แล้วว่าเป็นพวกมึงอีควายหน้าด้านหวงรักจริงนะหวงจะถามกูทำไมวะนี่มันมีผู้หญิงมาเป็นร้อยนะอย่างมึงอะนะทางผ่านรู้ป่ะเศษเงินรู้ไหมเหรอเอาไม่ได้เนาะหมดแล้วหรอหมดโถนี่ไอ้กระต่อถ้าเกิดว่าหมดนะกูคงไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกเขาจะห่วงสมบัติไงเดี๋ยวผมว่ามึงห่วงอ๋อเหรอก็ใช่ไงสมบัติที่พวกมึงไม่มีวันเกิดได้ไงแล้วพวกมึงล่ะคะถ้ากูจะห่วงสมบัติก็ไม่ผิดเพราะกูเป็นเมียแต่พวกมึงอ่ะอยากได้ยุ่ยให้เขาอ่ะอยากให้เขาอยากนะเวรกรรมหนอพ่อแม่มึงไงแหละรู้ไหมเชื่อไม่มีอะไรเชื่อเท่ากับที่พวกมึงอะนะจะยุให้กติกเขาเลิกกันหรอกดีกว่าพวกมึงเนี่ยได้ทำไมร้องมาเอาหอยไงไม่รู้ตัวเหรอเอาหอยมาล่อไม่รู้ตัวเหรออ๋อจะอ๋อทำไมอะเข้ามาเข้ามาผมงานจากมาตีหม้อที่สงขลาผมไม่มาตีหม้ออ๋อเหรอถ้ามึงเอาน้องสาวมึงเอาหีมาล่อไงผู้ชายที่ไหนเขาก็อายเป็นเรื่องธรรมดาก็มาจีบมาเพิ่มๆหลายวันแล้วแล้วไงอ่ะผัวไม่มีน้ำยาไงผัวก็เลยไม่ไปอ่ะเหรอแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะผมพูดในฟังไงเออเหรอแล้วจะมาจับจีบไหมอ่ะที่เอาขาหรออยากได้ก็เอาไปเถอะนะเอาไปเถอะเดี๋ยวดูสิว่าจะอยู่ได้เท่าไหร่ให้ประกันเลยอยู่ไม่นานหรอกรังให้อยู่นานๆนะเพราะเดี๋ยวเงินหมดพวกมึงก็ไม่เอาจริงไหมกูไม่เคยหาเงินทางนี้พ่อกูก็มีเฮ้ย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 แล้วไงก็ดีกว่าคนอย่างพวกมึงอะวะเอาหีมาล่อก็อยากได้ถ้าไม่อยากได้จะทำทุกวิถีทางเหรอให้ผัวไปหาทุเรศว่ะง่ายๆผัวมึงจะมาอะไรนี่ให้แค่ญาติมึงอะนะอะไรตกลงผัวกูโง่เหรอแอบหวังโง่มึงจะโง่โถทุเรศหน้าด้านมันเมาหลับเอาโทรศัพท์ผัวกูมาใช้หน้าด้านจริงๆเลยนะกูได้ทำงานแต่กูเพิ่งฟังว่าพี่เรียกไปดีจะรับน้องแต่มึงกลับมาแต่พอพี่เรียกไม่เรียกมึงแล้วมึงมาทะเลาะอย่างนี้หน้าด้านไอ้กระจอกฮะถ้ามึงไม่กระจอกนะมึงไม่หล่อให้ผัวกูไปอย่างนี้หรอกจะบอกให้ผู้ชายที่ไหนก็เป็นกลัวไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะผู้ชายที่ไหนก็เป็นรู้ไหมเห็นหอยมาล่อใครเขาจะไม่เอาหอยซีซีฮะหอยแล้วหอยซีซีผมไม่มาอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าหอยมีค่าตัวไม่พูดเลยอย่าพูดไม่เดี๋ยวอ่ะพูดเลยสิโอ้อยากได้โถไม่จะเทือนหรอกเพราะว่ามึงไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกเพราะมึงง่ายนะก็ใช่ไงเลิกก็ไม่เลิกอ๋อเหรอใช่เหรอใช่อ๋อเหรอคุยเออหลงโดนมันหลอกไปเถอะนะทำดิทำทุกวิถีทางก็ทำทุกวิถีทางสิแล้วก็ฟังใส่หัวกะโหลกให้เต็มตัวด้วยนะว่าไม่เซ็นไม่หย่า
ข้าใจไหมไม่กลับอ้าวทำไมไม่กลับไม่มีเงินมีเหรอไม่กลับคะเขาบอกแล้วไงผู้หญิงเป็นร้อยกูก็เห็นกับทุกทีถ้าเงินหมดมึงคิดว่าไอ้กูน่าต่อไปไม่ออกมาแต่มึงด่าเมียกูไอ้กูน่ามันออกมาต่อไปเนี่ยอะไรนะไอ้กูน่ามันออกมานะมึงไม่รู้เหรอเฮ้ยเรื่องของคนเถอะอ๋อเขาเหรอกูไม่ได้สนใจหรอกนะเรื่องของอ่ะจะบอกให้ถ้ามึงทำหัวคิดเพราะว่ามึงไอ้พวกเสือไอ้เพชรมันไม่รู้เรื่องไงว่าไอ้ปูน่ามันจะมีไงเพราะมันไม่ทันเหงาฟังไงอืมแล้วว่าปูน่ามันมีต่อให้สกิทจ็อบมันตายไปมึงว่ามันไม่เกิดขึ้นเหรอว่ามันไม่มีขึ้นเหรอมึงว่าเพื่อนในเฟซเขาโง่เขาอ่ะไม่ได้คิดแต่เรื่องว่าโง่หรือไม่โง่เขาคิดแต่ว่าพวกมึงอะนะมันต่ำมันน่าเกลียดคะไม่มีศีลธรรมทำไมไม่มีศีลธรรมบ้างถามจริงเหรอพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอว่าแบบนี้มันบาปอะคะไม่กูพูดให้มึงฟังก็พี่เดียวรักมึงพี่เดียวไม่มาทิ้งมึงไว้ก็มาหาพวกกูมันเป็นอย่างนี้แหละรู้ไหมเขาใส่มาล่อนะมึงอ้างมึงอ้างมึงอ้างไอ้มึงอ้างนี่ถามจริงเหรอแม่กลัวถามจริงๆอ่ะบาปกรรมไม่กลัวบ้างเหรอไหนวะถามจริงมึงหอยไหมนี่ผู้ชายที่ไหนหอยมาล่อฟรีๆต้องเอาทั้งนั้นแหละอย่างพวกมึงอะนะเนี่ยอย่าคิดไปโหเอาให้อยู่กันละกันชาด้วยเอาให้อยู่นะเอาให้อยู่แล้วมันแล้วพี่เดี๋ยวคุยกับมึงว่าไงอ่ะทำไมไม่กระเทือนหรอกก็บอกแล้วว่าให้อยู่ถ้าเก่งนะถ้าเก่งดึงให้อยู่เอาสิโอเคอยากจะยาไงก็ไม่เป็นไรไงเอาให้อยู่ก็มึงห่วงสมบัติไงแกบอกว่ามึงห่วงสมบัติไงก็ใช่ไงไม่ผิดคนเป็นเมียจะห่วงสมบัติว่าให้ลูกไม่ผิดหรอกดีกว่าพวกมึงอะนะห่วงสมบัติทำไมเพื่อจะให้ตัวเองอะสูงขึ้นมาคุยลงขาหัวสูงแล้วหรอก็คนที่มันมีอะนะมันไม่ทำตัวแบบนี้หรอกไม่หลอกผัวชาวบ้านเขาไปหรอกเพราะมึงอยากได้นี่ข้อความมันมีข้อความนี่มึงไม่เห็นหรอข้อความที่มีอะมึงกับอินเตอร์อินเตอร์หลีพระแพรมันพูดกันอะถามจริงเหรอไม่เห็นเหรอเห็นแต่ทำไมผัวไม่เชื่อมึงอะทำไมผัวไม่เชื่อมึงอะเหรอก็วันนั้นเห็นไม่เห็นเลยมึงเปิดให้มันอ่านสิถ้าเปิดดูก็มันถ้าพี่เดี๋ยวดูแกไม่ไม่เชื่อมึงอ่ะทำไมพี่เดี๋ยวไม่เชื่อมึงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วกูบอกว่ามึงน่าจะเลือกแกได้แล้วนะเพราะว่าแกคือพี่ชายกูนะโอ้ยเหรอนี่จะบอกให้นะมึงจะพูดอะไรก็เรื่องของมึงรู้ไหมแล้วเพราะว่าพี่น้องเขาอะนะไม่รับพวกมึงหรอกก็ไม่รับมึงเหมือนกันนั่นแหละเพราะหรอแกพูดให้กูฟังว่าแม่ของพี่เดียวอ่ะเห็นมึงไปตายอ๋อเหรออืมๆก็พูดไปสิก็หลงเชื่อไปนะไม่เป็นไรของแบบนี้มันต้องดูไงเขารักถ้าผู้ชายเขารักจริงเขาจะทิ้งมึงอย่างนั้นหรอกมึงมาอ๋อเหรออืมเออหรอถ้าคนไม่รักกันเขาไม่อยู่กันถึง18 ปีหรอกโง่ก็แล้วเขาทนมาไงอ๋อเหรอไม่เห็นจะเป็นต้องทนเลยกะหรี่นะเยอะๆนี่มึงนึกว่ามึงเป็นคนแรกเหรอถามจริงเหรอมึงนึกว่าพวกครอบครัวมึงเป็นคนแรกเหรอโง่แล้วทำไมเขาเกลียดมึงรู้ไหมเขาอยากให้มึงได้สมบัติไงโอ้ยเหรออืมครับอืมแล้วไงอ่ะอ๋อก็แต่ว่าแค่มึงอยากให้อยากเพราะมึงอยากได้ไม่ใช่ก็อยากกูสาใจมากกูรู้ไหมโอ้เหรออืมเออทำไมกูรู้เออกูสาใจไงก็ใช่ไงก็คนมันต่ำไงก็กูมันต่ำไงแล้วมีนิ้ว11 นิ้วอ่ะกูมี10 นิ้วมี11 นิ้วอ่ะมึงสูงอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะทุเรศหน้าด้านพูดเถอะแล้วมึงมีนิ้วเท้า12 นิ้วอ่ะฮะ
ให้คนหน้าได้อย่ามึงพูดไงพูดไปสิพูดมาคุณเอ็กพูดมาครับคุณอย่าเขาไม่ต้องการคุณแล้วทำไมคุณต้องมากับเขาครับเพราะพี่เดี่ยวคุยกับผมว่าพี่เดี่ยวเป็นไม่ได้คุณไม่เป็นโดนเหรอทำไมคุณไม่เป็นนะครับนี่อยากได้นะบอกให้ทีมงานครับแพงนะมานี่มากราดปีนอาจจะหยวนๆอย่าให้ไม่แต่รู้ไหมมากราดปีนเดี๋ยวจะอาจจะหยวนๆด่าอาบอย่าให้นะแล้วทำไมคุณเล่นมากราดปีนเนี่ยอ๋อเหรอโม้ไปดิคุณเล่นคุณมาดูดีไหมล่ะอ้าวไม่ใช่พูดให้ดูดีแต่คุณเอ็ดมากับทีมถึงกองสมุนยาจริงไหมครับอ้าวเหรอใช่เหรอใช่เหรอจะโดนกระทืบอยู่ในวันล่อแล้วงั้นกูไม่ถ่ายวีดีโอไว้โอ้โหเหรอใช่เหรอจะโดนกระทืบอยู่รู้ตัวกูนะไม่น่าใจบุญกับคนอย่างพวกมึงเลยแต่ถ้ามึงใจบุญกับพวกกู